เดี๋ยวไปดูกันที่วอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทยกันบ้างนะครับก็ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของจีนได้แพ้ไป2เซตรวดครับคว้ารองแชมป์ในการแข่งขันที่สงขลาครับเกมในรอบชิงชนะเลิศของศึกวอลเลย์บอล AVC บีชทัวร์สมิลาโอเพ่นครั้งที่22ที่ชายหาดสมิลาครับเกมรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชายทีมไทย1ที่มีอยู่พิทักษ์ทิพย์จันทร์กับตั้มปรวิทย์เตาวัตโตนะครับในชุดจำในชุดสีดำเจอกับทีมจีน1นะครับคู่นี้ทีมไทยรูปร่างเล็กกว่าเห็นได้ชัดแต่ก็พยายามสู้อย่างเต็มที่ครับแต่ว่าทีมชาติจีนเนี่ยเล่นได้อย่างครบเครื่องทั้งเกมรุกแล้วก็ป้องกันนะครับก่อนเอาชนะทีมหนุ่มไทยไป2เซตรวด16ต่อ21แล้วก็13ต่อ21ครับทำให้ทีมไทยคว้ารองแชมป์ไปครองส่วนในเพศทีมหญิงครับทีมสาวไทยลงเล่นในรอบที่3ครับเป็นการเจอกันของคู่ของ Brave Bright รำไพรฤทธิ์นุ่มวงกับธาราวดีนาราพรพัฒน์นะครับในเสื้อสีแดงเจอกับคู่ของจากวานูอาตูนะครับซึ่งทีมจากสาวไทยก็แพ้ไป2เซตรวด18ต่อ21แล้วก็21ต่อ23คว้าอันดับที่4ไปครองครับหลังจบการแข่งขันนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลก็เผยว่าทีมชายหาดไทยเนี่ยโดยเฉพาะทีมชายทำได้เกินเป้านะครับแต่ว่าทีมหญิงทางตัวผู้เล่นหลักก็คือเบสวรพิชยากรนะครับได้รับบาดเจ็บแต่ก็คาดว่าจะหายทันลงป้องกันเหรียญทองซีเกมครับผลการแข่งขันของทีมเรานะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จตามที่เราคาดหวังไว้โดยเฉพาะทีมชายนะครับเราผ่านถึงเข้าชิงชนะเลิศได้ก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จเกินเป้าหมายนะครับที่เราตั้งไว้ส่วนทีมหญิงเราก็เสียดายครับน้องเบสนะครับก็ไม่สบายซะนะครับไม่ใช่ก็ประสบอุบัติเหตุนะครับเจ็บนะครับไม่สามารถแข่งขันได้ก็เลยต้องให้ส่งตัวแทนก็เลยทำให้ทีมหญิงอาจจะดรอปไปสำหรับในปีนี้นะครับแต่เราก็ตกลงกันว่าเพื่อป้องกันเซฟนักกีฬาเราไว้สำหรับการแข่งขัน4เกมซึ่งก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับก็เป็นการแข่งขันรายการสำคัญก็สำหรับวอลเลย์บอลชายหาดหญิงของไทยก็ถือว่าผูกขาดในพิธี4เกมนะครับโดยเฉพาะโดยสามารถคว้าเหรียญทองนับตั้งแต่มีการบรรจุแข่งขันในปี2003ครับ